จังนะฮะวันนี้เนี่ยมีความพิเศษมาฝากนะเรื่องของไอเดียในการทำธุรกิจ wow. จากความผูกพันในเรื่องของการที่รักในเรื่องของการทำกุญแจและผูกพันมาถึง25ปีวันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าสามารถที่จะทำเรื่องการทำกุญแจเนี่ยเอามาทำเป็นแฟรนไชส์แล้วมีคนสนใจทำธุรกิจเนี่ยไปไกลถึงต่างประเทศนะแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นการสร้างอาชีพด้วยเพราะณตอนนี้เนี่ยนะคะหลายคนบอกโอ้โหเรื่องของการทำกุญแจการปั๊มกุญแจหรือว่าบางคนที่เขาทำกุญแจหายเนี่ยเราก็แบบมันต้องการเดี๋ยวนี้มีอาชีพอะไรไหมที่มันจะแบบมันทำได้รวดเร็วขนาดนี้ใช่แล้วจริงๆกุญแจเนี่ยมันอยู่กับชีวิตประจำวันของเราทุกคนอยู่แล้วบ้านไขกุญแจไหมฮะบ้านไขกุญแจไขดิเคยไปไหนโดยไม่ล็อกบ้านไหมไม่เคยอ่ะนอกจากลืมหรือว่าลืมกุญแจไว้ในรถเคยไหมเคยในชีวิตทุกคนต้องเคยเคยไหมเคยเราเคยกันเป็นประจำเพราะฉะนั้นกุญแจสำคัญมากวันนี้มาพูดถึงอีกหนึ่งธุรกิจดีๆใช่ไหมคะพี่ชินกับคีย์เวิร์ดนะฮะแล้วก็บิ๊กคีย์ด้วยนะฮะคุณคมเดชนั่นเองสวัสดีค่ะเล่าให้ฟังก่อนงงอ่ะไม่เข้าใจทำไมมันต้องไปเรียนมันต้องไปศึกษาอยู่ๆมาขายแฟรนไชส์กันง่ายๆแบบนี้แล้วทุกตาจะทำได้เลยเหรอทำได้เลยครับเพราะเรามีหลักสูตรในการสอนที่แบบว่าย่นระยะเวลาให้เข้าใจง่ายขึ้นจุดเริ่มต้นมันมาจากไหนคะจุดเริ่มต้นเราคงยาเอาเป็นว่าทำตั้งแต่ไม่เป็นไรเวลาเยอะทำอายุตั้งแต่อายุ10ขวบทำตั้งแต่10ขวบทำตั้งแต่เด็กๆเลยทำไมถึงเด็กๆไม่ไปเล่นอย่างอื่นอ่ะโอ้พ่อทำอยู่ฮะแล้วพ่อก็บอกว่าเออมาช่วยกันทำงานนะลูกนะเป็นลูกคนจีนไงก็เลยให้ทำงานตั้งแต่เด็กๆก็เลยทำฝึกมาชำนาญจนคล่องตอนเริ่มทำนั้นทำเป็นกุญแจอะไรก่อนคะกุญแจรถกุญแจบ้านพวกนี้ฮะตอนเริ่มทำจริง12เปิดร้านเป็นของตัวเอง12สมัยนั้นยังเป็นแบบใช้มือใช่ไหมหรือว่าใช้เครื่องแหละใช้เครื่องนี้แหละเครื่องนี้จริงๆมันมีมานานแล้วมีมาประมาณ40ปีแล้วครับค่ะแต่หน้าตามันจะไม่เหมือนอย่างนี้หน้าตาจะขี้เหร่กว่านี้ปัจจุบันแต่งหล่อแล้วหน้าตาดีนิดนึงสำหรับเครื่องนะคะแล้วธุรกิจตรงนี้ล่ะทำอะไรได้บ้างแล้วก็มันสามารถที่จะสร้างอาชีพได้ยังไงคะคือถ้าเป็นอดีตก็คือกุญแจทั่วไปมันก็ไม่มีอะไรดูแบบธรรมดาแต่ตอนนี้มันมีเรื่องของกุญแจฝังชิปเข้ามากุญแจฝังชิปคือทุกวันนี้ที่เราเห็นร้านที่ทำกุญแจเนี่ยก็จะเป็นเขียนว่าช่างทำกุญแจง่ายๆเลยช่างทำกุญแจแล้วก็เป็นตู้นั่งอยู่ในตู้แล้วก็มากก็แก๊กอยู่ใช้เครื่องนิดหน่อยแต่อันนี้ไม่เหมือนกันใช่ไหมวันนี้ไม่ใช่แบบนี้ไม่ใช่แบบนี้ครับธุรกิจนี้คือเป็นธุรกิจที่มีแบรนด์รองรับใช่ครับแล้วมีระบบรองรับด้วยมีอะไรนะระบบรองรับไปด้วยที่บอกว่ามีระบบรองรับนี่คือยังไงคะก็เรามีคอลเซ็นเตอร์คอยส่งงานให้แล้วก็มีการแก้ปัญหาให้คือเราไม่เรียกว่าคือทำแล้วจบแล้วก็ทิ้งกันไปอะไรเงี้ยครับมีการอัปเดตถ้ามีซอฟต์แวร์ก็มีการอัปเดตด้วยนะสมมติว่าทุกการซื้อแฟรนไชส์ของคุณคมเดชไปแล้วเนี่ยเห็นบอกว่ามีคอลเซ็นเตอร์ที่จะไอ้นี่ส่งงานให้ด้วยส่งงานยังไงคะก็เราจะมีเบอร์กลางที่คนโทรเข้ามาแล้วหลังนั้นเราก็จะดูว่าเรามีสาขาตรงไหนบ้างที่ใกล้แล้วก็ส่งช่างไปอ๋อก่อนที่จะส่งช่างไปก็จะมีการตีราคามีการวิเคราะห์ก่อนว่าช่างที่ใกล้ๆทำได้ไหมถ้าช่างใกล้ๆทำไม่ได้ก็จะส่งที่ไกลๆกว่าทีนี้คนที่จะมาเรียนเนี่ยนอกจากต้องมีตังค์แล้วต้องมีใจรักด้วยมีเวลาที่จะต้องมาเรียนด้วยใช่ครับใช้เวลาในการเรียนหลักสูตรประมาณ15ถึง1เดือนครึ่งครับถือว่านานกันนะถือว่านานนะทำไมสอนนานจังอ่ะ15วันถึง1เดือนครึ่งมันยากครับตอบง่ายๆเลยมันยากโอเคไหมคุณผู้ชมต้องคิดดูว่าเอา25ปีที่มีประสบการณ์ความรู้ที่สั่งสมมาย่อหรืออยู่ใน15วันประมาณนั้นครับถึง1เดือนครึ่งก็ต้องเรียกว่าเข้มข้นแล้วต้องได้มาตรฐานพอที่เราจะปล่อยออกมาคือเวลาเราส่งเวลาเราสอนเปิดรถเนี่ยจะต้องเปิดได้ภายใน5นาทีนะไม่ใช่ว่า10นาที20นาทีครึ่งชั่วโมงไม่ได้นะต้องเปิดรถที่ได้ภายใน5นาทีกำหนดเวลาด้วยจะเวลาเหมือนกับสอบประมาณนั้นถ้าทำไม่ได้ก็เรียนอยู่อย่างนั้นซ้ำชั้นอ๋อนี่เด็กจะเปิดรถได้เลยเปิดรถได้ครับคือปกติแล้วถ้าเกิดเรียนภายในเดือนครึ่งเนี่ยจะเปิดรถได้เปิดรถได้เลยภายในชั่วโมงครึ่งจะเปิดรถได้เลยเปิดรถได้ภายในครึ่งชั่วโมงแต่ยังเร็วไม่พอเราต้องการแค่5นาที2นาทีก็มีบางทีแล้วอย่างนี้ไม่กลัวหรอคะไม่กลัวว่าคนจะมาทำตรงนี้ไปแล้วไปขโมยรถหรอคนส่วนใหญ่ที่มาเรียนกับเราที่มาซื้อแฟรนไชส์เราเป็นช่างใจแล้วเป็นช่างอยู่แล้วเป็นช่างอยู่แล้วแล้วก็มาเรียนเพิ่มแล้วก็ยกระดับฐานะระดับหนึ่งโอ้ไม่ต้องขโมยแล้วรถน่ะนะไปขโมยบ้านดีกว่าล้อเล่นเรียนไปทำอาชีพสิเรียนไปทำอาชีพแหมขนาดนั้นต่างประเทศคือเขาไปเปิดด้วยเหรอฮะเปิดด้วยครับไปเปิดด้วยมีสิงคโปร์กับลาวแล้วก็แคลิฟอร์เนียอันนั้นเป็นสามสาขาแรกของเรานั่นคือ3สาขาแรกเหรอใช่ครับเป็นคนไทยที่อยู่ที่ประเทศไทยแล้วก็ไปเปิดที่นู่นโอ้แต่ส่วนคนลาวนี่ก็เป็นคนลาวจริงๆส่วนคนสิงคโปร์ก็เป็นลูกครึ่งไทยอินเดียแล้วก็ไปเปิดที่นู่นเหมือนกันแล้วเป็นยังไงบ้างฟีดแบคที่คือก็ดีไปเรียนแล้วก็ไปถ้าไปเปิดธุรกิจตรงนี้ก็ตอนนี้ประเทศลาวเขาขยายไป3สาขาแล้ว
อ๋อตัวเขาเองก็ขยายไปอีกใช่ขยายไปอีกเขาเรียกว่าน่าจะมีรายได้เยอะเหมือนกันคือบางคนมองว่าใครมันจะมาปั๊มกุญแจหรือใครมันจะมาลืมกุญแจได้ทุกวันกำไรประมาณเท่าไหร่ฮะจริงๆกำไรเบื้องต้นอ่ะประมาณถ้าสุดที่อ่ะอยู่ที่ 40% 40% 40% ใช่แล้วมันจะมีคนมาทำตรงนี้ได้ทุกวันเลยค่ะหมายว่าถ้าสมมติไหนๆทุกตัวอยากให้คุณคุณเด็ดลองบอกถึงความสำเร็จกับแรงจูงใจที่ว่าทำไมเราต้องซื้อเฟรนไชส์นี้มันจะไม่เหมือนกับการขายของนะการขายของมันจะมีวันใช้แล้วก็หมดไปถูกไหมฮะวิชาชีพอย่างแรกเลยคือธุรกิจกุญแจเนี่ยไม่เหมือนกับขายอาหารก๋วยเตี๋ยวคือถ้าเสียก็ทิ้งตื่นเช้ามาต้องเตรียมใหม่ทุกเช้าไปซื้อผักไปซื้ออะไรมาคนที่เลือกธุรกิจกุญแจคือต้องการความสบายและธุรกิจที่กำไรดีที่สุดคือธุรกิจบริการกุญแจเนี่ยถ้าเกิดธุรกิจอาหารจะกำไรมา3เท่าแต่ถ้าเกิดว่าธุรกิจบริการเนี่ยเจอกำไรประมาณเป็น10เท่าครับค่ะก็คือธุรกิจนี้แหละใช่ธุรกิจเพราะของไม่เน่าไม่เสียไงใช่แต่ว่าก็พอเขาเอาไปแล้วเขาก็จะรักษานานเลยนะก็มันใช้ได้หมดอยู่แล้วครับไม่มีการว่าแฟชั่นถ้าเป็นเสื้อผ้ายังมีแฟชั่นใช่ไหมตกยุคต้องเปลี่ยนก็คนก็จะกลับมาหาเราน้อยไงประมาณนั้นครับประมาณนี้นี่ก็เป็นกุญแจก็ไม่มีแฟชั่นอะไรทีนี้คอสเดี๋ยวเรามาดูคอสอย่างเป็นของบิ๊กคีมีคอสอะไรบ้างอันนี้ที่คร่าวๆที่เห็นตรงนี้นะฮะจ่าย 35,000 ใช่ครับกุญแจรถบ้านครับแบบพื้นฐานทำดอกกุญแจหายโดยไม่ต้องถอดครับจ่าย 45,000 สอนเปิดกุญแจเลื่อยกุญแจเลื่อยเป็นไงเป็นกุญแจเหมือนเขี้ยวเลื่อยของกุญแจเบนซ์นะฮะเขาเรียกศัพท์ของเขาเป็นเขาจะบอกเป็นกุญแจเลื่อยหรือบางทีก็เป็นคีย์เวฟประมาณนี้แล้วแต่ความยากของการที่เราจะเขาเรียกว่าอะไรคะไขกุญแจในปัจจุบันนี้ซึ่งมันจะมีชิปอย่างที่คุณคมเดชบอกมันยากขึ้นขนาดไหนก็ยากมากมันเป็นเรื่องของแมคานิกเรื่องของซอฟต์แวร์หลายอย่างคือคนนี้ทำไม่ต้องมีทั้งเงินแล้วก็ต้องมีอนาคตคือมองการไกลมองการไกลจริงตอนนี้รถคันละรถมอเตอร์ไซค์นะคันละ 80,000 ก็มีอิโมเลเซอร์แล้วเมื่อก่อนนี้ผมยังคิดอยู่ว่าใครจะทำอิโมในรถกระบะตอนนี้มีแล้วหรือแม้แต่มิลาดหรือแม้ก็คือรถคันละ 400,000 กว่าบาทก็มีแล้วต่อไปนี่มอเตอร์ไซค์คันละ 3-40,000 ก็คงจะมีแล้วก็คงจะมีเหมือนกันฉะนั้นเราต้องเริ่มค่อยคิดเรื่องตรงนี้ครับเพราะคนเราชอบทำกุญแจหายไงถึงว่าจะไม่บ่อยแต่ก็ทำหายทีก็เป็นเรื่องใหญ่เลยนะคะนี่ก็คือหลักสูตรที่มีที่สอนทีนี้ถ้าเกิดว่ามาเรียนแล้วเนี่ยสมมติจะไปเปิดธุรกิจเนี่ยได้อะไรบ้างได้อะไรบ้างเราจะจัดให้ทุกอย่างคุณเตรียมอย่างเดียวคือพื้นที่ก็คือจะมีเครื่องมีดอกกุญแจมีบูธมีทุกอย่างเครื่องไม้ทุกอย่างอย่างนี้ให้เลยอะคะที่เห็นนะฮะคุณผู้ชมเครื่องอย่างเครื่องตัวนี้เนี่ยเป็นนี่คืออะไรคะสไลด์เป็นเครื่องสไลด์ฮะบางทีก็เรียกว่าคีย์เวฟบางคนเรียกว่าคีย์เวฟอย่างนี้ก็มีให้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะซื้อขึ้นอยู่กับขนาดก็มีขนาดเท่าไหร่เออซื้อขนาดก็ขึ้นอยู่กับว่าจะขนาดเล็กหน่อยก็จะมีเครื่องตัวเดียวขนาดใหญ่หน่อยก็จะมี2เครื่องประมาณนี้ครับไอ้แดงๆนี่อะไรครับเครื่องแดงๆอันนี้เป็นเครื่อง copy immobilizer ฮะหรือว่ากุญแจฝังชิปแล้วก็จะมีดอกกุญแจให้แบบนี้ด้วยมีครับก็คือ copy ได้เลยไม่ต้องไปที่รถนะไม่ต้องไปที่รถไม่ใช่รถรวมไปถึงเครื่องนี้ด้วยใช่ไหมครับเครื่องนี้ด้วยครับใช่ครับเดี๋ยววันนี้เราจะเขาเรียกว่าเครื่องนี้เครื่องอะไรคะก็เครื่องธรรมดานี้มันก็เครื่องทำกุญแจแต่เนี่ยมีชื่อมันจะมีชื่ออะไรไปแตกต่างออกไปอะไรแบบเครื่องนี้เป็นสลงสไลด์อันนี้กุญแจกุญแจห้องอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าเขาเรียกกุญแจอะไรด้านขวาจะเป็นแต่กุญแจแท่งกุญแจเหลี่ยมประมาณนี้ครับอ่ะเดี๋ยววันนี้เรามาโชว์กันในรายการเห็นบอกว่าวันนี้มาจากสาขาไหนนะคะเขามาจากสาขาสระบุรีครับอุ้ยมาจากสระบุรีเลยมาจากพระพุทธบาทท่าเรือแล้วก็รถจันทร์นะมาเป็นทีมเลยครับมาเป็นทีมที่เขาเอ็นทำกันได้ทุกคนไหมคะเนี่ยทำได้ทุกคนครับจริงเหรอการอบรมเรียบร้อยแล้วครับใช่ครับจะไม่มีความกลัวความประมาทอะไรเลยไม่มีครับไม่มีทำได้หรือเปล่าใช่ครับเดี๋ยวอย่าเพิ่งทำพ่อใจเย็นๆให้คุณผู้ชมดูก่อนนะคะอันนี้คือลงไปได้เลยค่ะดอกกุญแจที่อันไหนฮะอันไหนคะอันไหนที่เราจะทำฮะนี่อันนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเราหันอีกด้านหนึ่งดีไหมคะนั่นตัดให้คุณผู้ชมดูหน่อยอันนี้คือต้นฉบับนะฮะและตัวนี้เดี๋ยวเราจะ copy ขึ้นมานะครับด้วยเครื่องมือนี้เครื่องมือเครื่องนี้ผ่านการทำของคนคนนี้ซึ่งเขาได้พี่อะไรคะฟุกครับฟุกอ๋อคุณฟุกนะคุณฟุกเนี่ยอบรมเรียนมาเรียบร้อยแล้วะนะฮะเป็นแบรนด์บิ๊กคีเออไปไหนนี่มีบิ๊กคีติดอยู่เลยนะครับเอาละค่ะมาลองมาลองทำกันดูเริ่มต้นเลยนะเราต้องหันหน้าทางนี้ไหมหรือว่าทางนี้ดีละ นี่แหละนี่แหละพี่คิงนิดนึงเออพี่ไม่อยู่ทางนี้ดีกว่าพี่ไม่อยู่ทางนี้เออดีกว่าค่ะไม่อยากให้หันหลังให้กล้องนี่เดี๋ยวมาดูวิธีการทำอันนี้คือฟ
ึกมานานคนนี้นี่พี่เขาฝึกคนนี้ฝึกประมาณ4ปีครับ4ปีเรียน4ปีเลยเหรอคือ4ปีเขาทำกุญแจแล้วก็มาอัพเกรดเป็นบิ๊กคีของเราอ๋ออันนี้นี่ไขได้ทุกอย่างเลยนะคนนี้เนี่ยอันนี้จะเน้นเรื่องของกุญแจอิมมอบิไลเซอร์ครับจะชำนาญมากชำนาญมากอิมมอบิไลเซอร์เดี๋ยวดูอันนี้แสดงว่าทำแป๊บเดียวเลยนะครับอู้จริงๆมันมีเครื่องแล้วมันเป็นธุรกิจที่หาเงินง่ายนะพุ่งตรงง่ายครับเพราะว่ามันเข้าเครื่องปุ๊บทุกอย่างก็ปึ๊บ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 ออกมาเก็บตังค์แล้วนี่ไงนี่นี่นี่แล้วอย่างนี้ทำทีนึงถ้าสมมติมีคนมาทำเราต้องเก็บตังค์เขาเท่าไหร่คะดอกนี้มา45บาทครับ45บาทเราได้กำไรแล้วเหรอเนี่ยกำไรแล้วครับโอ้ยถูกจังเลยนี่ก็ดูไม่ยากนะง่ายครับเด็ก10ขวบก็ทำได้อุ้ยแหมจริง10ขวบก็ทำได้ก็คุณคมแดดทำมาตั้งแต่เด็กนี่ค่ะเออฮะไม่อย่าเลยจะทำกุญแจเขาเสียค่ะเออนั่นน่าลองนะพี่ตุ๊กลองทำกุญแจแล้วให้คุณคมแดดลองเป็นพิธีกรไหมล่ะแลกกันดูซิว่าคุณคมแดดจะทำได้ไหมลองได้เครื่องมันดีเครื่องมันดีเหรอจริงเหรอทำได้ไขได้เหรอลองพี่ชินดีกว่าฮะพี่ชินลองทำไหมเอามันต้องผ่านการฝึกฝนนะมันไม่กล้าทำนะเดี๋ยวทำเองโหใจเด็ดชอบทำเองจอบตอนนี้ไม่มีมาบ้างครับไม่มีแล้วหรอเสร็จแล้วหรอเสร็จแล้วหรอไขได้เลยจริงหรอเออดอกไม่ได้เอามาเว้ยรู้สึกเจ็บต่ำไปนิดนึงอ๋ออันนี้ดอกนี้ได้ตังค์ไว้โหนี่ให้ของนี่คือปีกเครื่องบินนะปีกเครื่องบินเลยหรอคือมันแข็งมากทำจากปีกเครื่องบินครับจริงหรออย่างดีของดีมากดีมากนี่ดอก150บาทเฮ้ยลองกันทำกุญแจตัวเองดีกว่าถ้างั้นนะผมให้เปิดเลยแข็งมากไม่งอยี่ห้อนี้ไม่หักเยลของซิลก้าครับผู้ผลิตคือซิลก้าอิตาลีวิธีอ่ะงั้นทำกุญแจตัวเองดีกว่าอะไรละวิทย์7นาทีอะไรเดี๋ยวไขบ้านเลยนี่เอาให้พี่เขาลองนี่เปิดจริงของใหม่เดี๋ยวตั้งเครื่องแล้วเดี๋ยวให้ให้พี่ตุ๊กตาค่ะพี่ตุ๊กตาทำนะตั้งเครื่องตั้งเครื่องวันนี้คงทำไม่เสร็จแหมไม่ได้เรียนเลยทำของดีพังนะเออของดีจริงนะดีจริงนั่นหุ้ยดีมากแล้วทำเป็นกุญแจใครบ้านใครเนี่ยให้เขาทำสิตั้งให้เฉยอ๋อตั้งให้เฉยอ๋อโอเคโอ้ตกใจเลยคุณคมเด็ดตกใจอ่ะเอ้ยข้างในอ่ะคุยกันเบาๆหน่อยดิเสียงไม่ออกมาข้างนอกรายการนี้สบายจริงด้วยสบายท่ารายการเรากันเองอย่าเอามือไปโดนไอ้นี่นะเออใบเลยนิ้วขาดนี่ไม่ได้ชอบนะจับนี่นะคะนิ้วขาดนะจับแล้วทำไงต่อสอนคุณคมเด็ดสอนสิแม่ผมสอนมือขวาจับอย่างนี้มือขวาจับอย่างนี้ยกมือขวาขึ้นมาแล้วเริ่มจากตรงนี้จึ๊กอ๋อตรงนี้ยกมันยกแล้วก็เอาผิดไว้แล้วก็จับแล้วค่อยกลับมาโอเคนะตามมันเลยเปิดเครื่องเลยเปิดเครื่องไหนอ่ะเปิดตัวคุมตรงนี้แล้วก็อุ้ยอย่าเปิดแรงแล้วก็เอาเลยยังไงอ่ะอาจารย์ก็คือสไลด์เลยครับเดี๋ยวไปกลับอีกนะไปแล้วไม่กลับหรอไปแล้วกลับเดี๋ยวคุณดูเธอสงสัยจะต้องหลายรอบมั้งเนี่ยทำไมอ่ะหนูจับเบาไปเหรอใช่จับเบาไปโอ้ยไม่กล้าดิโอ้ยไม่ต้องลดเครื่องดีจริงดันไม่ค่อยเลยนะโอ้ยหากินได้แล้วนี่แค่นี้แล้วก็กลับนะรอบนึงสิรู้สึกว่าจะน้อยไปเข้าไปผมจะเอาเข้าไปนี่อาจารย์ไม่ไปอ่ะเฮ้ยก็นี่คือแบบว่าดันแรงเกินไปแล้วอ๋อดันเก่งไงเก่งไม่ต้องเก่งทำปุ๊บแล้วก็กลับจุดรอบจุดคืออะไรอ่ะฝนให้มันเข้าลงไปอ๋อเครื่องมันถูกตั้งของมันไปแล้วว่ามันจะเว้าตรงไหนใช่ตามอันนี้ไงอ๋อทำต้นฉบับเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วเฮ้ยง่ายอ่ะปิดเครื่องก่อนแค่นี้ไขออกเลยจับไขออกมาจับแม้ตอนไขออกนี่ไขจริงตอนทำไม่ทำอุบาทก็ไขออกมันหยิบง่ายไงเราวันนี้เราไม่ได้เรียนรู้ดูสิมันเหมือนกันหรือเปล่าให้คุณผู้ชมดูนี่การนี้ดูเออเหมือนไหมสิได้ของดีกว่าด้วยแล้วนี่บ้านใครวะจะไปขายคืนนี้นี่น้องนี่ไงน้องไหนอ่ะบีน้องบีอ๋อน้องบีอันนี้น่าจะต้องปัดอะไรหน่อยปัดนิดนึงตรงนี้ปัดกล้าปัดไหมอ่ะเปิดสิกล้าสิทำไมอ่ะกล้าปัดเลย
โอ้เป็นกรรมโอเคโอเคแหมถ้าทำเป็นก็ไม่ทำเป็นช่างกุญแจแล้วสิไม่ต้องมาเป็นพิธีกรนะประมาณนั้นโอเคใช้ได้อยู่ได้ไหมเครื่องมันดีเครื่องมันดีของมันดีเรียบร้อยเรียบร้อยคุณผู้ชมอุ้ยทำได้นะนี่เลยง่ายอ่ะง่ายไหมขนาดตุ๊กยังไม่เรียนง่ายมากเลยอ่ะเครื่องมันดีเครื่องมันดีครับเพราะฉะนั้นแสดงว่าใครที่มาซื้อแฟรนไชส์ของคุณคมเดชหันทางนี้เลยค่ะของคุณคมเดชเนี่ยจะได้เครื่องและอุปกรณ์ที่ดีมากใช่ครับช่วยบอกนิดนึงว่าตอนนี้มีกี่สาขาแล้วแล้วถ้าเกิดวันนี้คุณผู้ชมตัดสินใจว่าอยากจะเป็นอยากจะมีธุรกิจแฟรนไชส์เป็นของตัวเองก็คือกุญแจเนี่ยนะคะจะต้องมีคอร์สไหนบ้างอะไรยังไงย้ำในช่วงท้ายหน่อยค่ะครับตอนนี้เรามีอยู่58สาขานะครับแล้วก็ยังรับสาขาเรื่อยๆถ้าแต่งไปก็คือ1อำเภอต่อ1สาขาค่ะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเรามีพื้นที่จริงๆแล้วเรื่องของการลงทุนเนี่ยขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่เราตั้งไว้มีตั้งแต่4ตารางเมตรจนถึงประมาณ24ตารางเมตรสำหรับบิ๊กคีนะครับส่วนสำหรับคีเวิร์คคือตั้งแต่ประมาณ20ตารางเมตรถึง80ตารางเมตรคือเราจะมี2แบรนด์นะบิ๊กคีกับคีเวิร์คซึ่งราคาในการเรียนก็ต่างกันด้วยค่ะบิ๊กคีนี่จะย่อมเยาวกว่าถ้าบิ๊กคีก็อยู่ที่ประมาณ 80,000 บิ๊กคีอยู่ประมาณ 80,000 มีธุรกิจของตัวเองเลย 80,000 จบมีคงมีเครื่องอะไร everything เลยถ้าคีเวิร์คล่ะครับถ้าคีเวิร์ค150ไอ้ล้าน5ครับล้าน5ทำไมคีเวิร์คแพงอธิบายหน่อยมันจะเน้นเครื่องตัวนี้ไงซึ่งเครื่องนี้ตัวเดียวมันก็แสนสองแล้วโอ้อิตาลีอัปเดตซอฟต์แวร์ได้ตลอดชีวิตนะครับอัปเดตซอฟต์แวร์ได้ตลอดชีวิตกุญแจฝังชิปถ้ากุญแจชิปหายเมื่อไหร่ก็มาทำได้ต้องเว้นนิดนึงนะโอเคชิปเนี่ยถ้าหายเมื่อไหร่ครับอาจารย์บอกว่าถ้าเกิดว่ากุญแจที่มีชิปหายเมื่อไหร่เนี่ยไม่ได้อาจารย์ต้องเว้นว่ากุญแจที่มีชิปแล้วเกิดหายก็สามารถทำได้นะคะอาจารย์ใช่แล้วนะฮะเอาใครสนใจเนี่ยโทรไปติดต่อได้เลยนะครับเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอ083ครับเปิดให้นิดนึง995585นะเบอร์นี้สนใจก็โทรไปสอบถามถูกต้องนะคะถ้าบอกว่าจากรายการตุ๊กตามีสายเหรออ๋อแจกตุ๊กตาหรือยังไงมีสายจะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนะคะย้ำเลย083-995-5585สอบถามกันได้นะคะสำหรับใครที่อยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองน่าสนใจนะเป็นธุรกิจที่แบบของไม่เน่าอ่ะใช่ใช่ไม่เน่าไม่เปื่อยครับไม่เน่าไม่เปื่อยด้วยอยู่ได้ตลอดไปด้วยนะคะต้นทุนก็ไม่เยอะมากถูกต้องอ่ะตอนนี้เดี๋ยวเราแจกตุ๊กตานิดนึงแจกตุ๊กตานิดนึงขออนุญาตนิดนึงนะคะอ่ะโทรมาค่ะเราถามคำถามเกี่ยวกับนี่แหละเกี่ยวกับคีย์เวิร์ดนี่แหละเนี่ยเป็นธุรกิจแฟรนไชส์ตัวนี้เลยค่ะอ่ะมาค่ะมีไหม10987655โทรมาได้เลยอ้าวแล้วเมื่อกี้บอกแจกตุ๊กตาเอออ๋อให้ย้ำสายเขาโทรไปเบอร์นี้ไงเขาโทรไป083-995อันนี้เบอร์ของคุณคมเดชนะแต่เบอร์ในรายการเนี่ยที่จะโทรเข้ามาเนี่ย029349526ใช่แจกวันนี้แจกน้องมันโถนะคะบางคนระหว่างรอสายบางคนไม่เข้าใจว่ากุญแจที่มีชิปคือ ยังไงเป็นกุญแจยังไงมันเป็น security อีกด้านนึงซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดก็คือเป็นกุญแจกันขโมยการขโมยอย่างนี้ถือว่าใช่ไหมใช่ครับเนี่ยค่ะคุณผู้ชมส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะกุญแจรถเป็นกุญแจรถกุญแจรถยนต์เนี่ยเขาเรียกว่ากุญแจที่มีชิปอย่างเงี้ยอย่างนี้ก็เป็น keyless เป็น keyless ถ้าเป็น keyless ก็ค่อนข้างที่จะทำยากนิดนึงราคาในการทำก็จะสูงนิดนึงจะสูงนิดนึงคุณผู้ชมเบอร์ของเมื่อสักครู่เนี่ยที่ติดต่อเนี่ยก็สามารถที่จะเก็บไว้เวลาฉุกเฉินอะไรยังไงโทรมาครับ24ชั่วโมงโทรมาไม่ใช่ว่าในเรื่องของการแฟรนไชส์อย่างเดียวนะแต่ถ้าคุณแจหายคุณอยู่จังหวัดไหนคุณโทรมาเนี่ยเขาก็จะหาคนออกไปทำใช่ครับให้ได้ delivery ถึงที่นะนะคะมีสายเข้ามาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ hello สวัสดีครับไม่พูดละคะเดี๋ยวไขกุญแจนะฮัลโหลสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณอะไรคะคุณบีครับบีค่ะคุณบีจากจังหวัดอะไรจังหวัดลำปางครับโอ้คุณบีตื่นแล้วนะครับผมโอเคคุณบีได้ชมมาตลอดเลยหรือเปล่าครับครับเพิ่งโทรมานะแล้วได้ชมก่อนหน้านี้ไหมครับครับชมครับชมอยู่นะครับคำถามตอบให้ได้ถามว่าแฟรนไชส์อันเนี้ยคุณคมเดชเนี่ยเขาอยู่กับวงการกุญแจตรงนี้มากี่ปีป่ะฮะตั้งแต่รุ่นพ่อหรือเปล่าครับตั้งแต่อายุกี่ขวบกี่ขวบตั้งแต่คุณเขาอายุกี่ขวบ10ขวบครับโอ้ถูกไหมคะถูกต้องนะครับ
เดี๋ยวรับไปเลยนะคะเราส่งตุ๊กตาไปให้ที่บ้านเลยเอาไปให้หลานๆก็ได้ให้แฟนก็ได้นะจ้าทิ้งที่อยู่ไว้นะอย่าเพิ่งวางหูนะจ้าสวัสดีค่ะแสดงว่าชมอยู่จริงเขาชมจริงนะเอออ่ะชมจริงก็แจกจริงนะคะตอนนี้ต้องขอบคุณคุณสันก่อนแล้วก็คุณเดชเออคุณเดชค่ะโทษทีค่ะเรียกอาจารย์แล้วกันน้องอยู่เขาเรียกอาจารย์ไงอาจารย์หน้าเด็กไงแล้วก็คุณฟลุ๊กค่ะเดี๋ยวจำคุณฟลุ๊กขอบคุณด้วยนะคะขอบคุณค่ะ0839955585จดเอาไว้วันหนึ่งคุณจะรู้ได้ยังไงว่ากุญแจคุณจะไม่หายเพราะว่าเบอร์นี้นอกจากจะทำประกอบธุรกิจได้คุณยังสามารถที่จะถ้ากุญแจของคุณจะหายไม่ปัญหาอะไรก็เรียกเขาไปใช้บริการได้มีหลายจังหวัดเพราะเขามีเป็น50กว่าสาขานะคะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปพักฟังเพลงสักครู่ก่อนเดี๋ยวกลับมาค่ะแล้วกุญแจต้องขายบ้านใครขายได้ดีจะมองจ้องเธอทางใดพูดออกจากใจว่าเธอใช่เลยเธอนวลนางมาตั้งแต่เกิดโอ้ช่างบันเกิดคือเธอผู้เดียวอยากสัมผัสกับเธอกบเกี่ยวนี่แหละมันเสียวหัวใจเหมือนกันอยากหลับ